ุณผู้ชมดูต้นเรื่องนี้กันก่อนเลยเห็นไหมคะวัยรุ่น2กลุ่มทำร้ายกันมีคนอยู่คนหนึ่งตะโกนยิงเลยยิงเลยจากนั้น2ฝ่ายเนี่ยก็ยกพวกมาเคลียร์กันเสียงดังสนั่นเลยต่างคนต่างพูดฟังแทบจะไม่ออกเลยว่าใครพูดว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นคลิปที่นายเก่งเนี่ยเอาไปให้ตำรวจดูแล้วก็แจ้งความที่สภ.คลองขุงที่กำแพงเพชรแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าครอบครัวเขาอ่ะถูกวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำร้ายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น30มีนาคมเก่งเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายชื่อว่าออยไปมีเรื่องกับคนที่ร้านขายของชำก็เลยโทรตามพี่นะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาก็ไปขับรถผ่านไปหน้าร้านก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นร้านชำที่เมาแล้วมาหาเรื่องถูกชกต่อยเนี่ยฟันหักไปเลยนะปากผมก็แตกรถก็โดนทุบแฟนสาวก็โดนฟันโดนลากไปตบอีกแล้วฝั่งนั้นมีปืนด้วยเขายังใช้ปืนแต่วันนี้ที่ต้องมาร้องสื่อเพราะอะไรไปแจ้งความแล้วกลับถูกดำเนินคดีเพราะว่าฝ่ายนั้นมาแจ้งความว่าตัวเขาพยายามจะขับรถชนตำรวจทุกวันนี้ยึดรถผมไปด้วยเอาละสิเขาบอกผมไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วลองฟังเขาดูค่ะพี่เก่งเร็วพี่เก่งเร็วพี่เก่งพี่เก่งเร็วน้องพี่เก่งโดนลุมนั่นแหละผมบิดเนี่ยเอาพี่อัพออกไปโดยไม่ต้องเปิดไฟไปหาน้องผมที่บ้านแม่ผมอ่ะพอผมไปถึงผมก็ไม่เจอมันลุมน้องผมอย่างกับขี้พี่ลุมมาอย่างหมาไว้อ่ะผมเห็นน้องกองอยู่ล่างอ่ะพี่นั่นแหละผมก็ยืนบอกเอาน้องมาให้คนเราไปเอาออกมาให้คนเราไปเอาน้องมาแต่ไม่กล้าลงจากรถป่ะมีเรื่องอ่ะเนี่ยนักข่าวช่อง8ของเรานะคะก็เลยไปคุยกับนายสิงห์สิงห์คนนี้แหละเป็นคู่กรณีกับฝั่งพี่น้องคู่นั้นนะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขายอมรับผมก็มีปัญหากับเก่งนั่นแหละเพราะเก่งพาตำรวจไปจับเขาที่บ้านตอนนั้นเขาไม่อยู่บ้านเขาก็เลยไม่พอใจอะเนาะแล้วในออยที่เมามาเจอเขาที่ร้านก็เรียกให้ออกไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างตามคลิปเนี่ยชุลมุนวุ่นวายค่ะพอเก่งคู่กรณีตามมาเพราะออยโทรตามใช่ไหมมาเจอกันก็ต้องการเคลียร์ใจแต่มันเคลียร์กันไม่ลงแล้ววันนั้นน่ะเก่งอ่ะขับรถไล่ชนผมกับคนอื่นๆมันก็เลยกลายเป็นบานปลายทะเลาะกันใหญ่โตฟังเขาดูค่ะมีเรื่องอ่ะเข้าไปหาที่บ้านน่ะมีอะไรแล้วเขาก็เหมือนอึกอักไม่ยอมคุยกับผมแล้วแบบเขาก็บิดกุญแจรถนะไล่ชนพวกผมก็เลยแบบทำแบบหยุดรถเขาให้เขาลงมาคุยแต่เขาไม่ยอมคุยเขาก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์แบบทะเลาะกันวุ่นวายเลยครับแต่นี่ก็อย่างที่เขาไปให้ข่าวนี่ก็ไม่มีความจริงเลยครับเดี๋ยวนะไอ้ที่ไปตามหาเรานี่มีเรื่องอะไรกันก็เหมือนเขาขับรถในหมู่บ้านไงครับว่าขับรถเร็วเป็นร้อยเงี้ยผมก็เข้าไปถามว่าเฮ้ยเก่งมึงขับรถเร็วในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดมึงไปชนลูกเล็กเด็กแดงใครเขาอ่ะมึงจะรับผิดชอบยังไงเอาล่ะต่างคนต่างมีเหตุผลเก่งคนร้องก็พูดอีกอย่างสิงห์ก็พูดอีกอย่างไปคุยกับกำนันดีกว่ากำนันพยุนโตพุ่มค่ะว่ายังไงเขาบอกโอ้ยเก่งมันก้าวร้าวคนที่มาร้องเรียนนั่นแหละเอาผมพูดตรงๆนะใครเตือนก็ไม่ฟังสร้างปัญหาตลอดล่าสุดนี้เขามีการจัดระเบียบขายของหน้าวัดใช่ไหมเพราะประชาคมหมู่บ้านก็เลยอยากให้ขายของกันอย่างเป็นระเบียบแต่เก่งอ่ะเอาสีไปทาถนนเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้แล้ววันดีคืนดีก็เอากัญชามาวางขายด้วยถามว่าเอากำนันกำนันไม่ไปเตือนเขาล่ะเตือนแล้วเขาก็ยังทะเลาะ กับคนในหมู่บ้านไปทั่วไม่ได้ทะเลาะ กับแค่สิงห์นะทะเลาะ กับคนอื่นอีกเรื่องเนี้ยเอาจริงๆคุณนักข่าวตำรวจเขาก็เวียนหัวเพราะต่างฝ่ายแจ้งความกันไปมาก็เลยต้องสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานมาประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเนี่ยเคลียร์กันให้ได้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง